สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวารีนารีรัตนราชกัญญาทอดพระเนตรการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพประจำปี2567เวลา 19:01 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวารีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี2567เรื่องรามเกียรติ์ตอนพระจักราวตารซึ่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสปีมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาวันที่28กรกฎาคม2567และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษา92พรรษาวันที่12สิงหาคม2567โอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงรำถวายพระพรวิดิทัศน์เบื้องหลังการจัดแสดงโขนรอบปฐมทัศน์และทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนพระจักราวตารซึ่งรามเกียรติ์เป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโดยตอนพระจักราวตารเป็นตอนที่แสดงกฤษฎาภินิหารของพระจักราหรือพระนารายณ์ที่อวตารลงมาเป็นพระรามเพื่อปราบปรามฝ่ายอธรรมเปรียบประดุจพระนารายณ์หรือพระจักราเป็นต้นราชวงศ์จักรีที่ปกครองบ้านเมืองให้มีความสงบสุขร่มเย็นทรงเสียสละเพื่อพดุงชาติบ้านเมืองดับยุคเข็นนำชาติไทยให้ก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้สำหรับตอนพระจักราวตารแบ่งเป็น2องค์องค์ที่1ประกอบด้วย4ฉากได้แก่นารายณ์บรรทมศิลป์กฤษฎาภินิหารพระรามาสมณขาก่อศึกและพัดพรากส่วนองค์ที่2ประกอบด้วย4ฉากได้แก่ทศกัณฐ์รบสดายุพระรามได้พลสงครามและเฉลิมพระเกียรติพระจักราวตารพระจักราวตารดำเนินเรื่องเริ่มจากพระอินทร์และเหล่าเทพนิกรพากันไปอัญเชิญพระนารายณ์ขณะประทับเหนือพญาอนันตนาคราชในเกษมสมุทรให้อวตารเพื่อปราบยุคเข็นพระนารายณ์เป็นพระรามเทพพาหนะและเทพอาวุธเป็นพระอนุชาพระรักษมีพระชายาเป็นนางสีดาซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งการต่อสู้รบพุ่งกับฝ่ายอธรรมคือทศกัณฐ์และญาติวงศ์จากนั้นได้ผูกเรื่องตัดตอนตั้งแต่พระรามเสด็จไปยกศรที่นครมิถิลาได้นางสีดาเป็นมเหสีและดำเนินเรื่องตั้งแต่นางสมณขาคณิฐาของทศกัณฐ์ได้เข้ามาฟ้องและยุยงจนเกิดสงครามขณะอยู่ในป่าทศกัณฐ์ใช้ให้มารีดแปลงกายเป็นกวางทองมาลวงล่อพระรามออกติดตามกวางทองทศกัณฐ์แปลงเป็นพระสุธรรมฤาษีลอบเข้ามาลักนางสีดาพาขึ้นราชรถพบกับนกสดายุที่ขวางทางทศกัณฐ์ได้พานางสีดาไปไว้ในอุทยานท้ายกรุงลงกาเป็นเหตุให้เกิดสงครามระหว่างกองทัพพระรามและทศกัณฐ์เมื่อทอดพระเนตรการแสดงจบแล้วพระราชทานช่อดอกไม้แก่ผู้แทนผู้เชี่ยวชาญผู้แทนครูฝึกซ้อมการแสดงผู้แทนฝ่ายศิลป์ฉากและอุปกรณ์การแสดงรวมทั้งผู้แทนนักแสดงทั้งนี้นับเป็นเวลาเกือบ2ทศวรรษที่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจัดการแสดงโขนเพื่อการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมให้ประชาชนชาวไทยได้ชื่นชมความงดงามของศิลปะดั้งเดิมของไทยหลากหลายแขนงทั้งการแสดงที่วิจิตรงดงามโดยนักแสดงเยาวชนรุ่นใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกและฝึกซ้อมจากครูผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์การบรรเลงดนตรีและขับร้องเพลงไทยความวิจิตรของเครื่องแต่งกายอันประณีตและฉากการแสดงที่ยิ่งใหญ่ตระการตาโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงโขนทุกมิติอันเป็นการทำรงนาฏศิลป์ที่ทรงคุณค่าของชาติให้สืบทอดคงอยู่ต่อไปสำหรับผู้ที่สนใจสามารถรับชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนพระจักราวตารซึ่งกำหนดจัดการแสดงระหว่างวันที่7พฤศจิกายนถึงวันที่8ธันวาคม2567ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย